มาฮะเมื่อกี้อะไรจวนนะเราอยากจะบอกนะเราไม่ได้มา6เดือนนะคะเรามาแค่4เดือนด้วยซ้ำยังไม่ถึง4เดือนด้วยซ้ำโอเคบอสเขาบอกว่าเขาบอกว่าต้องของหนูไม่ใช่ของหนูไม่ใช่แก๊งสมทบนะคะเป็นไวริสแก๊งค่ะไวริสแก๊งของคุณมาบอสดูมาดีๆบางทีมันไปกดโดนโดน3เดือนไปเมื่อเร็วๆนี้เองเขาบอกว่าต้องปลดด้วยซ้ำอีก2วัน4เดือนครับใช่อีก2วัน4เดือนเพิ่งจะครบไปไม่ใช่6เดือนเพราะ6เดือนมันเป็นไปไม่ได้เพราะพี่เพิ่งรับไวริสแก๊งมาไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งปีเลยรับมาเดือนที่7ที่6ที่7เลยด้วยซ้ำมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะอยู่6เดือนอะถ้าเป็นไวริสแก๊งอะนะพี่จดไว้ของพี่หมดค่ะจะตึงด้วยเด็กคนเนี้ยแล้วเขาไม่หย่อนด้วยเด็กแล้วก็อีกข้อนึงกฎที่เปลี่ยนขึ้นมาที่มี3เดือนแล้วไม่ให้ออกอ่ะมันเราไม่ได้ครบ3เดือนพอดีแล้วไม่ให้ออกนะตอนนั้นที่พี่ประกาศอ่ะเราเพิ่งมาได้ยังไม่ถึงเดือนเลยด้วยซ้ําที่พี่รับเข้ามาเพราะอะไรเพราะพี่รับเข้ามาแล้วแก๊งที่สอบมาพร้อมเราอ่ะเขาฝากคนนู้นฝากคนนี้มาแล้วจะมาเอา3เดือนแล้วออกไงพี่เลยยกเลิกไปก่อนถ้าถามว่า4เดือนนี่เราน่าจะนับเวลาผิดนะ120วันนะก็นานอยู่นะได้อยู่นะเวลาเพราะรายละเอียดตรงนี้จะใครวันเขาจดไว้หมดไม่ต้องกลัวไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับคิดหนึ่งคิดดูว่าคนคนหนึ่งจะเล่นเซิร์ฟเดิมๆได้4เดือนสักกี่คนวะเพราะผมเล่นได้เพราะผมทำงานตรงนี้ไงแต่ว่าผู้เล่นปกติอ่ะเอายังไงกันดีจะมีสักกี่คนแบบที่อยากอยู่ที่นี่จริงๆอยากเล่นที่นี่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้อยากไปไหนเว้ยที่ฟังมาว่าเขาไม่ได้อยากไปไหนไงใช่ผมนับได้ครับเพราะผมไม่ต้องนับเลยมันเป็นเซิร์ฟที่ผมสร้างมาเพราะผมต้องอยู่อยู่แล้วอันนี้มันปกติครับแต่ว่าคนอื่นๆอ่ะคนปกติเนี่ยผู้เล่นที่เขาอยากมาเล่นที่เนี่ยมันก็นานนะครับผมมันก็นานอยู่นะเราภาพเซิร์ฟเราไม่ได้อยากไล่ใครเราพูดใช่ไหมว่าน้องเราโดนปลดไปอ่ะใช่ไหมมาคุยกับพี่ใช่ไหมหน้าเวทีใช่ค่ะใช่ใช่ฝั่งแก๊งเชนนี่ปลดเขาเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่ารับแรงกดดันแก๊งไม่ไหวว่าจริงๆแต่จริงๆเอาเรื่องภายในแก๊งไปเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมผมว่ามันก็ถูกนะครับรับแรงกดดันไม่ไหวเพราะว่าถ้ามันไม่มีเหตุการณ์วันนั้นผมว่าถ้ามันไม่มีเหตุการณ์วันนั้นสะท้อนกลับมาผมอ่ะผมว่ามันก็รับไหวนะครับเพราะคนที่อยู่กับผมมาคนมันก็ยังไม่มีเอฟเฟกต์สะท้อนกลับมากับการทำวันนั้นนะครับสะท้อนอะไรคะสะท้อนอะไรโอ้เชี่ยเดือดไปเนี่ยต้นเหตุมันมาจากไหนครับมันมาจากการไม่ฟังหรือเปล่าครับแล้วก็พอผมแทงคุณก็สอดคุณก็สวดกลับผมมาก็คือเถียงกลับผมมาพี่ใครหวานคะแต่ว่าถ้าเรื่องเอาเรื่องภายในแก๊งไปเล่ามันเป็นเรื่องข้างนอกนะคะเขาจะรู้ได้ยังไงอ่ะเขาไม่ได้มาแจ้งพี่เรื่องข้างนอกนะแต่เป็นคนอื่นที่มาแจ้งเขาแจ้งให้รับแรงกดดันไม่ไหวอันนี้พี่ไปรู้เองมาว่าเขาเอาไปเล่าให้ประมาณสัก2แก๊งแน่ๆเลยเล่าให้ฟัง2แก๊งได้อันนี้พี่ไปรู้มาเองแล้วก็มีแก๊งนั้นเป็นคนส่งที่ไปเล่าเขาเป็นคนแคปส่งมาให้เองอันนี้พูดนี่กูโดนนะเนี่ยถ้าพูดไม่พูดชื่อนี่กูโดนนะเนี่ยว่ากูขายเนี่ยแก๊งน้องของคุณไปเล่าให้ฟังเขาเป็นคนแคปส่งโอเคไม่ละอันนี้คือพี่หนูกับน้องหนูเขาไปแบบปรึกษากับป้าม้าคือมันไม่มีสิทธิ์
ปรึกษาเลยเหรอคะพี่ไขวันอันนี้หนูถามปรึกษาได้ป้าป๊ามามาของน้องเรานี่อยู่แก๊งไหนอยู่ MKK ค่ะแต่พี่คนที่ขับส่งมาพี่ไม่ใช่ MKK ดิเป็นแก๊งอื่นกับเรลิปเปอร์ที่พี่ชายเขาอยู่ดีนะไม่มีชื่อกูสวยสวยจ้าแล้วเรื่องที่เขาดูข้างนอกมาแล้วเขาก็บอกข้างนอกใช่ไหมมันก็เป็นกฎวิริตก็เป็นเรื่องข้างนอกไงแต่เขาไม่ได้เอามาพูดข้างในแต่เรื่องข้างในอ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องที่รับแรงกดดันไม่ไหวกวนแอดมินเริ่มประมวลผลแบบแปลกๆแล้วแอดมินประมวลผลแปลกๆแล้วเนี่ยว่าแอดมินเริ่มประมวลผลอะไรแปลกๆแล้วอ่ะดูข้างนอกมาไปแจ้งข้างนอกให้ปลดไวรัสอ่ะสมมติว่าอย่างนี้นะครับสมมติว่ามีการไม่ชอบการข้างนอกเงี้ยมีการเหตุผลมีแบบประมาณว่าเอาเหตุผลข้างนอกมาปลดข้างในได้หรอไม่ได้ปลดข้างในแล้วการปลดมันคือข้างนอกนะครับอ๋องั้นขอถามคนที่ถามเมื่อกี้OC กับ MG คืออะไรคะแตกต่างกันยังไงบอกได้ไหมOC ก็คือเอาข้างนอกเข้ามาข้างในครับส่วน MG อ่ะก็คือการใช้แบบการสื่อสารภายนอกครับเข้ามาข้างในเหมือนกันเออนี่พูดดี OC คือหลุดค่ะฮะเหมือนเรียกชื่อพี่โนเนี่ยใช่ครับก็เหมือนใช่ไม่เกิดประโยชน์ค่ะแต่ MG คือการใช้ประโยชน์จากข้างนอกเข้ามาข้างในแล้วสิ่งที่เขาปลดข้างนอกก็คือสั่งปลดข้างนอกนะส่วนข้างในอ่ะมันแค่รับแรงกดดันไม่ไหวไม่ใช่หรอส่วนคนที่พูดว่าเรื่องที่เขาดูสตรีมแล้วกดข้างนอกอ่ะเป็นกลุ่มเรานะไม่ใช่กลุ่มเขาใครไม่งงมาดูครับส่วนผมจะไปตรงนู้นใครไม่งงมานั่งตรงนี้ส่วนผมจะไปตรงนู้นผมไปด้วยพี่เอาไปด้วยเหรอเออไม่ดูตั้งแต่แรกงงมากผมดูตั้งแต่แรกผมยังงงเลยหลุดนี่ MG นี่คือพวกเรานะหลุด OC มาเนี่ยคือพวกเราเพราะว่าเขาเล่าเรื่องแค่ข้างในว่าแทงเพราะว่าไม่ฟังซาดีดาเดเกเดซามีเดปาเดปาเดปาดีกาดาเกเดกาโดกีกาโดกาโดกาโดกีกีโดกาโดกาโดกีกาโดกาโดกีดูกีดูกีกาโดกาโดกีดูกีกาโดกีดูกีกาโดกีดูกีอย่างที่เขาว่าเขาได้ทุกอย่างอ่ะเราเสียแค่ความรู้สึกก็แค่นั้นเฮียกูจะร้องไห้ว่ะแม่งโคตรเสียความรู้สึกโอ้โหไม่ร้องนะโอโอนะโอโอนะโอโอนะนะโอโอนะนะโอโอนะใช่ครับอ่ะเอาไงดีไงผมจะอธิบายให้ก็น่าจะเหมือนเดิมอ่ะพี่เพราะยังไงถ้า17คนนั้นน่ะมันก็ไม่มีทางอาจจะไม่รอดด้วยซ้ำถ้าไม่มีแก๊งอื่นยุบมารวมกับเขาอ่ะ
คือเขาหาประชาชนมาอยู่แก๊งเขาไม่ได้อะอย่างเงี้ยเขาก็ถูกประเมินด้วย TC ถ้าเขาไม่มีบทบาทในเมืองอยู่ดีส่วนถ้าเขาคิดว่าแก๊งเชียร์มันไม่ดีเมื่อกี้เหมือนมีช่องแล้วเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ในแก๊งเชียร์จะเว้นทำไมวะหายว่านะเพราะว่ามันความรู้สึกเขามันก็เสียไปแล้วเหมือนกันอ่ะเข้าใจผมติดรอสิบตัวครับรู้มือเพราะมันไม่ทางอ่ะอันนี้ถือว่าตึงนะติดรอสิบตัวเลยถือว่าตึงนะเดียวกันได้อ่ะหมายถึงมือขวาตึงแน่เขียนอ่ะเวลาแก้ตึงแน่ไอ้เหี้ยมีรู้มือด้วยนะแจ๊กี้9ฮาร์ดครับแจ๊กี้9ฮาร์ดครับแต่ว่าเอาตามกฎดีกว่าไม่งั้นไข่ต้องเคลียร์อีกหลายแก๊งเลยถ้าให้1คนอีกหลายแก๊งก็ต้องผ่านตามกฎเลยตามกฎตึงไปก็ไม่ดีนะเราใช้กฎเป็นบังคับใช้อยู่แล้วอะตามนั้นเลยโอเคครับพี่งั้นเดี๋ยวผมส่งรายชื่อไปให้ครับพี่ว่านะแก๊งเราอ่ะถ้ามันไม่โอเคเขาอย่าไปอยู่เอาพันธะตัวเองอ่ะไปอยู่ในแก๊งเขาเลยเหี้ยอะไรวะเหี้ยปวดหัววะแม่งมีแต่เรื่องปวดกระบาลก็เสียดายแต่ทำอะไรไม่ได้ครับเราไม่ใช่แอดมินเนาะนี่ความคิดเราไงเราก็อยากแบบคนอยากเล่นเราก็อยากให้อยู่ต่อไงแต่ว่าก็แอดมินก็คือเขาก็ในมุมเขาก็มีเหตุผลไงแต่ในมุมเราไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยถ้าเขาแบบมีปัญหากันแล้วแบบมันรู้สึกไม่อยากเล่นที่แล้วนะโอเคก็เชิญเอาที่สบายใจแต่ว่าอันนี้เขาอยากเล่นแบบดูอย่างน้ำเสียงดูอย่างอะไรแบบก็คงอยากเล่นจริงๆกันแหละประมาณนั้นแบงไหนแบงไหนขอพอละเนี่ยนะเลข3มั้ง3ป่ะใช่แต่ถ้ามุมผมก็คงอยากให้อยู่ต่อแหละมันพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีครับแจ็คดีครับพี่เลข3เลข3กาชาปิวไปกับตามันเผื่อเขาฟาร์มมือด้วยมั้งที่เราคุยเมื่อวานเขาน่าจะฟาร์มมือนะที่ฟังเนี่ยอะไรแบบกาชาบ้างปะปายจริงไหมถ้ามีแก๊งนี้แก๊งแรกก็มีแก๊งต่อไปก็ใช่ครับใช่ใช่เราเข้าใจในมุมแอดมินแหละผมก็ไม่อยากเป็นคนหัวเยอะเปิดนะครับเดี๋ยวนี้ขอบคุณครับอย่าเพิ่งแลกกระสุนนะครับกระสุนไม่ได้แลกครับผมมาดูเรื่องนี้เฉยน้ำตาแตกแบบไปแล้วอ่ะใช่ครับใช่ครับเห็นปะเขาอยากเล่นจริงใช่ไหมคุณกิฟซับครับพี่ไอ้เหี้ยน้องมันดูเขาทำนี่อย่าร้องไอ้เหี้ยได้ทุกอย่างอ่ะกูไม่เคยคิดเลยอ่ะมึงแล้วดูแม่กูดิไอ้เหี้ยแม่มันได้ไปเราก็มาเอาคืนได้ไม่เอาหรอกไอ้เหี้ยของแค่นั้นกูหาได้แม่ความรู้สึกมึงหาคืนกูมาได้ปะล่ะกูใช่ไอ้เหี้ยแล้วแม่กูถึงแก่ตัวเหี้ยดราม่าจัด
แต่ได้อะไรไม่เคยแคร์คนอื่นนะอะไรไล่ขอให้ทำให้เจริญเจริญนะแก๊งมึงอ่ะไม่เดี๋ยวมันก็แตกไม่เป็นไรหรอกครับผมปรึกษาอะไรต่อเลยอยู่ป่ะครับครับผมครับว่าไม่เป็นห่วงผมไม่ขายข่าวครับพี่คุยแล้วพี่อะไรนะพี่แจ็คคุยแล้วครับผมไม่ขายข่าวมาฟังเฉยไม่คือพี่ของผมอ่ะในส่วนของผมอ่ะผมว่าผมช่วยเต็มที่นะพี่เขาว่าถ้าผมไม่ช่วยอ่ะผมส่งกดไปนานแล้วผมไม่มาให้เขามาขอตรงนี้หรอกไม่มายื่นเรื่องตรงนี้หรอกพี่ตรงเนี้ยมันอาจจะมองผมดูแย่นะเว้ยแต่คือผมมาผมยื่นเรื่องให้เขาสุดแล้วอ่ะแล้วคือผมถามแล้วเว้ยว่าจะปรับใหม่หรือว่าจะเลือกที่จะออกอ่ะแต่เขาเลือกที่จะออกเองอ่ะใจเย็นครับไม่ใช่เรื่องของเราใจเย็นเข้าใจครับเข้าใจอันนี้เข้าใจทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่าอันนี้เขาน่าจะไปแบบมีปัญหากันถ้าเขาตัดสินแล้วทางแอดมินตัดสินแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้ครับผมก็ช่วยก็เลยครับผมถามว่าทางผมมาผมเป็นยังไงผมก็อยากช่วยเขานั้นแต่คือผมก็พามาเวนีแล้วเพราะว่าช่วยมันช่วยได้สุดทางแล้วครับตรงเนี้ยครับผมครับขอบคุณครับที่ครับจบแล้วทำอะไรไม่ได้เว้ยแบบคนในแก๊งเขาผมจะไปเข้าไปยุ่งมันก็ไม่ได้แก๊งเขาไม่อยากแบบก้าวไก่มากเกินไปเดี๋ยวมาแป๊บพี่บอลแจ็คครับพี่สวัสดีครับรับเหรียญครับได้ครับยัดเลยครับพี่กระเป๋าเลยครับ940ครับ940 JK ได้4เหรียญทองครับเอาไม่ได้6ครับพี่4ครับ20ใบต่อ1เหรียญครับ20ต่อ1เหรียญทองครับผมครับเอาแล้วเหรียญอันนั้นนะครับพี่เหรียญน้ำเงินเหรียญน้ำเงิน JK ได้ไปยังอ่ะยังครับยังไม่ได้รับอะไรเลยครับตอนนั้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะแดนนี่ยังไม่ได้รับนี่ใช่ไหมสักคนงานสรุปมาเลยอะไร214เหรียญครับได้ป่ะเช็คดิทั้งหมด228ครับพี่228กระเป๋านะครับ940ครับ940ครับพี่ค่าไฟอะไรนี่เคลียร์แล้วใช่ไหมครับพี่หรือว่ายังได้ครับค่าไฟเคลียร์ไปแล้วครับ228โอเคครับเรียบร้อยครับครับ